ทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเริ่มจากเพจ The Meta D เขาได้ไปขุดคุยเอกสารของ Amnesty เอกสารของ Amnesty เนี่ยหน้าปกเป็นอย่างนี้นะฮะนะ Protect the Protest นะเป็นแคมเปญเป็นการเตรียมแผนที่จะเคลื่อนไหวนะตั้งแต่กลางปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะยาวไปเลยแล้วก็ในเนื้อหาในเอกสารเนี่ยนะถ้าไปดูถัดไปอันนี้คือหน้าสารบัญมีอะไรบ้างแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ย อยู่ที่หน้า16นะไปดูที่หน้า16ในหน้า16เนี่ยจะเป็นกรณีที่พูดถึงประเทศไทยเห็นไหมที่เราวงกลมแดงๆเอาไว้ว่าเขามีแผนจะทำอะไรบ้างสำหรับ Amnesty นะฮะแล้วก็ถัดไปหน้า17นะก็เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเขาก็เตรียมประเด็นอะไรบ้างนะประเด็นเรื่องการใช้อำนาจสถานการณ์ฉุกเฉินนะการต่อต้านนะรัฐประหารเผด็จการนะการสนับสนุนผู้ประท้วงเยาวชนอะไรก็ว่าไปอ้างเรื่องการปฏิรูปนะชูเรื่องการปฏิรูปเห็นไหมอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ถัดไปทีนี้หน้า18ของเอกสารนะในหน้า18ของเอกสารที่เราวงกลมไว้ข้างบนจะมีการผลักดันนะในประเด็นการเคลื่อนไหวเรื่องที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนนะ November เห็นไหมฮะ Lead up to Thailand APEC meeting November 2022เห็นไหมฮะแล้วก็ด้านล่างจะทำอะไรบ้างนะก็จะเคลื่อนไหวโดยประสานกลุ่มต่างๆให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้แหละนะคำถามคือทั้งหมดนี่คือแผนที่จะเคลื่อนไหวของ Amnesty ใช่ไหมแล้วการเคลื่อนไหวในไทยที่มีการแถลงเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นกลุ่มหน้าเดิมๆกับที่เคยเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว Amnesty เองเนี่ยก็เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เรื่องแก้กฎหมายในไทยนะแล้วแคมเปญที่จะมาหยุด APEC เนี่ย Amnesty มีส่วนร่วมด้วยเพียงใด Amnesty นี่ควรชี้แจงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เคยมีการไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ Amnesty แล้วนะแต่เรื่องก็เงียบๆไปแล้วมาปรากฏอีกทีนึงเนี่ยเรื่องนี้ว่าเอามันอยู่ในปฏิทินการเคลื่อนไหวในช่วงไทยเนี่ยจะมีเรื่องเอเปกแล้วก็มีกลุ่มการเมืองในไทยมาเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นกลุ่มหน้าเดิมๆที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ Amnesty ก่อนหน้านี้นะที่เขาแถลงนะฮะที่เขาแถลงข่าวนะที่แถลงว่าราษฎรหยุดเอเปกเนี่ยนะถ้าไปดูในแฟนเพจ Amnesty ล่าสุดเขารายงานอะไรเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ Amnesty รายงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยต้องยุติการดำเนินคดีภายใต้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เรื่องของสมบัติทองย้อยยังอยู่ในเรือนจำนะฮะนี่คือสิ่งที่ Amnesty เนี่ยรายงานอัปเดตอยู่ในแฟนเพจของตัวเองนะฮะเรื่องสมบัติทองย้อยฮะนะฮะนี่แล้วก็นอกจากนี้ในแฟนเพจประชาไทยเนี่ยยังได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร Amnesty นะฮะลงภาพภาพนี้เครือข่ายคนรักสถาบันยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบ Amnesty และขับไล่องค์กรออกจากประเทศไทยนี่เป็นรายงานในประชาไทยนะฮะแล้วบางช่วงที่เป็นบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร Amnesty นะถ้าพรุ่งนี้ Amnesty ที่ไทยต้องปิดสำนักงานจะกระทบกับการรณรงค์ด้านสิทธิในไทยหรือไม่นะคำตอบของผู้บริหาร Amnesty คือถึงจะปิดลงก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงของ Amnesty จะน้อยลงมันอาจได้ผลในเชิงสร้างความหวาดกลัวให้คงอื่นให้องค์กรอื่นไม่ให้แย่มากแต่มันจะเป็นสึนามิที่ตีกลับมากกว่านั้นเพราะเรามีสมาชิกและผู้สนับสนุนเรื่องสิทธิไม่ใช่เรื่องในไทยเท่านั้น Amnesty มองว่าเราเป็น Global Citizen เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวสากลทั่วโลกถ้า Amnesty ประเทศไทยโดนปิดคิดดูว่ามันจะตกเป็นข่าวหรือตกเป็นที่ตั้งคำถามของประชาคมโลกและสมาชิกทั่วโลกแค่ไหนคนที่จะต้องโดนเหยียบย่ำหรือโดนว่ากล่าวโดนเพ่งลิงก็คือคนที่ปิดเรานะฮะแล้วคนที่หน้าตาย่ำแย่ก็คือรัฐบาลไทยนี่อันนี้คือมุมมองของ Amnesty ที่ให้สัมภาษณ์กับประชาไทยตอนนั้นเนี่ยมีการไปยื่นหนังสือโดยกลุ่มประชาชนคนไทยตรวจสอบหน่อยแต่จนแล้วจนรอด Amnesty ก็ยังไม่ได้ถูกปิดนะและล่าสุดประชาไทยก็เปิดเผยบทสัมภาษณ์นี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการดักนะตีปลาหน้าใสแล้วก็โจมตีไปที่รัฐบาลว่าถ้าปิดนะรัฐบาลน่ะเสียหน้าเสียตานะ
แล้วในช่วงการประชุมเอเปกนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรที่บอกว่าเป็นภาคประชาชนแล้วในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยเอกสารหลุดของ Amnesty ว่ามีแผนอยู่แล้วในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวในไทยช่วงเอเปกคำถามก็คือการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี้ยมันเป็นคุณกับประเทศจริงเหรอรวมไปถึงการเคลื่อนไหวบางส่วนที่พยายามจะโจมตีจีนนะทีนี้ในแฟนเพจทะลุแก๊สอ่ะค่ะป้ายผ้าที่จะเอามาเขียนเอาไปชูเนี่ยคือด่าจีนน่ะประธานาธิบดีจีนกำลังจะมาไทยด้วยถามว่าทั้งหมดนี้มันเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับประเทศไทยจริงเหรอรวมไปถึงการพยายามที่จะนำเสนอด้านลบของประเทศไทยอย่างเช่นในออนไลน์เนี่ยไปเอาภาพพื้นที่ชุมชนแออัดที่คลองเตยตั้งแต่ปี53นะไปเอาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยละเมิดสิทธิ์ไม่ดูแลประชาชนไปเอาภาพเนี่ยปี53ขึ้นมาแต่คำถามก็คือทุกประเทศมีปัญหาหมด